อิตาลีรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มรุนแรงซึ่งเกิดจากทาน้ำแข็งละลายบริเวณตอนเหนือของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย7รายขณะทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตด้วยโดรนติดตั้งด้วยเซ็นเซอร์ความร้อนมาริโอดากีนายกรัฐมนตรีอิตาลีเดินทางเยือนพื้นที่เกิดเหตุทาน้ำแข็งปุนตาร็อกกาณยอดเขามาโมลาดาของเทือกเขาโดโลไมท์ที่แตกออกบางส่วนทำให้น้ำแข็งหิมะและหินถล่มลงมาอย่างรุนแรงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้เพิ่ม1รายหลังประกาศยอดผู้เสียชีวิตครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งอยู่ในอาการสาหัส2รายส่วนยอดผู้สูญหายลดลงเหลือ13รายหลังพบนักปีนเขาสัญชาติออสเตรียโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นโดยอุณหภูมิที่ยอดเขาตอนทาน้ำแข็งถล่มอยู่ที่ราว10องศาเซลเซียสแตกต่างจากอุณหภูมิปกติในช่วงเวลานี้ของปีซึ่งจะอยู่ที่ต่ำกว่า0องศาเซลเซียส